ต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการสร้างไอเทมนะครับเพื่อสุ่มให้เกิดในที่ต่างๆในแผนที่นะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นของเรานะครับไปเก็บครับคือการที่1นะครับการที่1วิธีการนะครับเราก็จะทำการ insertObject ขึ้นมานะครับก็พิมพ์ไปว่าไอเทม1นะครับพยายามตั้งชื่อนะครับเพื่อเวลาเราใส่โค้ดนะครับใส่คำสั่งมันจะได้ง่ายๆนะครับมาเราก็แปลนำสไปค์ของเราเข้ามานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอาเป็นแอปเปิ้ลแล้วกันโอ้แอปเปิ้ลก็จะเข้ามาแล้วนะครับแอปเปิ้ลก็ของครูเองก็มีแอนิเมชันด้วยนะครับแอนิเมชันเยอะนะครับ30โอเคจะลองรันดูนะครับนี้ครับปรากฏว่าโอ้โหมันลอยอ่ะเนี่ยเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับดูดิลอยใส่หัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงเราสามารถจัดการตรงนี้ได้ที่ set order ได้เลยนะครับเอาผลไม้ลงมาครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำจริงๆคือการจัดการกับเลเยอร์ก่อนนะครับตัวเลเยอร์ที่1เนี่ยกูจะตั้งชื่อมันว่า background นะครับเลเยอร์ที่2ก็จะเป็นไอเทมนะครับที่ขวาไอเทมแล้วก็เลเยอร์ที่ต่างก็จะเป็นเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์แล้วก็เลเยอร์สุดท้ายนะครับที่เรากำลังจะสร้างในอนาคตก็คือเลเยอร์ UI นะครับโอเคต่อไปเราก็ส่งเพลเยอร์ของเราไปที่layer player ส่ง apple น้อยของเราครับส่ง apple น้อยของเราไปที่ layer item ส่วนพวกนี้ก็อยู่ background เหมือนเดิมนะครับเราจะล็อก background ไว้นะครับเดี๋ยวปิด UI ก่อนนะครับเพราะว่า UI ยังไม่มี player เสร็จเราจะไม่ทำอะไรกับ layer player แล้วนะครับเพราะปล่อยมันไปงั้นแหละเราจะมาทำอยู่ layer item โอเคตอนนี้Apple มาแล้วไหนลองรันดูสิพอย้ายเลเยอร์แล้วเดินผ่านมันไปมาถึงก็ใส่ตุ้มนะครับโอเคจริงๆมันต้องเป็นแอนิเมชันเก็บนะครับแต่คุณครูไม่ได้เตรียมไว้เพราะฉะนั้นเราก็ประมาณนี้ครับตุ้มเก็บทีนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงเนี้ยคำสั่งที่เราได้ทำไปทั้ง EP 1และ EP 2นะมันเป็นการจัดการตัวละครนะครับ animation เพราะฉะนั้นให้เราทำการสร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับ add group นะครับตั้งชื่อว่าตัวละครแล้วกันตัวละครเสร็จแล้วก็ลากทุกอย่างนะครับใส่เข้าไปในนี้เพื่อความเป็นระเบียบนะครับติดตามไว้ตัวละครเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วนะครับนี่นะครับเพลเยอร์นั่นเองนะครับต่อมาเราก็จะมาทำการจัดการการเขาเรียกว่าอะไรการเก็บตัวละครการเก็บไอเทมนะครับหลักการก็คือว่าตัวละครของเราเพลเยอร์ของเราเนี่ยต้องมาทับกันนะต้องมาซ้อนกันกับไอเทมตัวไอเทมนะครับแล้วก็กดปุ่มเก็บนั่นเองกดปุ่มเก็บนั่นเองนะครับกดปุ่มสเปซบาร์นั่นเองนะครับสองเงื่อนไขนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ทับกดสเปซบาร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเรามาซ้อนทับกันหรืออยู่ใกล้กันเนี่ยเมื่อกดปุ่มสเปซบาร์เนี่ยก็คือว่ามันต้องหายไปแล้วก็ได้คะแนนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะให้มันเกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาวางแผนกันก่อนในส่วนของเพลเยอร์นะครับในส่วนของเพลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องแกะตรงนี้นะเราก็มาที่ player นะครับเห็นไหมครับถ้าเราตั้งชื่อเราจะมองเห็นทันทีนะครับ
ให้เราไปที่ Player นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง is overlapping another object นะครับก็ overlap แปลว่าซ้อนทับนะครับก็คือซ้อนทับกับวัตถุอื่นนะวัตถุอะไรล่ะวัตถุไอเทมหนึ่งโอเคนี่นะครับ Player ทับกับไอเทมพอทับกันปุ๊บเราก็ใส่เป็น sub event ขึ้นมาอีกหนึ่งกันนะครับใส่ sub event นะครับหรือในกรณีนี้นะครับหรือในกรณีนี้ก็คือว่าเนี่ยเรามี ATK check ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้เงื่อนไขใดในการเช็คครับส่วนสำหรับครูก็เดี๋ยวจะลองกดปุ่มคีย์บอร์ดแล้วกันกดปุ่ม Spacebar นะครับคีย์เพจเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวละครมาซ้อนทับครับไอเทม1แล้วกดปุ่ม Spacebar จะให้เกิดอะไรขึ้นก็คือจะให้ไอเทม1destroy หายไปนะครับถูกทำลายครับทดสอบดูนะครับมาซ้อนทับแล้วปึ้งโอ้โหแอนิเมชันยังเล่นไม่เสร็จเลยครับแอปเปิลหายไปแล้ว เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าพอมาซ้อนทับกดปุ่มสเก็ตบาร์ปึ้งโอ้โหแอปเปิลหายเลยฟาดค้อนหรือเล่นเก็บท่าแอนิเมชันยังไม่จบเลยนะครับแต่มันหายไปแล้วฉะนั้นเราก็ง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้มันรอครับให้มันรอครับสัก 0.5 นะนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะครับให้มันรอ 0.5 วินะไหนเช็คดูสิกดไงพอดีนะพอดีนะครับกดเอเนมิชั่นหายพอดีนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จะให้มันขึ้นคะแนนจะให้มันขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้หลักการนะครับก็คือว่าเรามี2ทางเลือกก็คือว่าเราก๊อปตัวไอเทมนะครับก๊อปตัวไอเทมวางไว้ตามจุดต่างๆได้เลยกับวิธีที่2ก็คือสุ่มถ้าวิธีที่ก๊อปเนี่ยมันก็ออบเจกต์มันจะเยอะนะครับแต่ว่าทุกครั้งไอเทมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่เกิดการเปลี่ยนที่นะครับมันไม่เกิดความท้าทายเพราะฉะนั้นเราจะมาทำให้มันเกิดการท้าทายกันนะครับโดยการสุ่มพื้นที่ให้กับมันเราจะเอาแอปเปิ้ลรูปออริจินอลเนี่ยไปวางไว้ข้างนอกนะจากนั้นครับเราจะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า on start of layout on start of layout ก็คือพอ layout เนี่ยปรากฏขึ้นจะให้มันทำอะไรนะครับเมื่อ layout นี้ปรากฏขึ้นนะครับจะให้มันทำการสร้าง object ขึ้นมาก็ไปที่ system นะครับ action ไปที่ system แล้วก็ create objectครับ create อะไร create apple ครับ create ไว้ที่ layer ไหน layer นะครับก็ layer item นะครับหรือก็คือเลข1นั่นเองนะครับ layer 1เนี่ยตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะtx เท่าไรนะครับเราก็จะให้มันสุ่มครับ random ใช้คำสั่ง random นะครับความกว้างของ layout ของเราคือ 1,708 นะครับเราก็จะไม่ให้มันติดขอบมากนะครับเราก็จะให้มันเริ่มต้นที่50แล้วกัน50ถึง90010ประมาณนี้ครับไม่ใช่สิ50ถึง1658โอเคประมาณนี้นี่คือความกว้างนะครับโอเคลองดูสิกดรันนะครับตึ้งโอ้โหนะกดรันอีกนะครับตึ้งทำไมมันไปเกิดอยู่ด้านบนเพราะว่าค่า y ตอนนี้เราระบุไปให้มันเป็น0นะครับต่อมาในส่วนของ y นะครับให้เราทำการเอาไอเทมของเราโดยเล็งให้จุดศูนย์กลางของมันนะครับจุดinterval ก่อนเรียกว่าอะไรครับจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงประมาณขอบฟ้าเส้นขอบฟ้านิดนึงบวกลบนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรครับแล้วเสร็จแล้วดูค่า y ครับ
ก็ประมาณ320นะ320ครับเสร็จแล้วก็ถึงประมาณ900 905นะ320ถึง905นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยแรนดอมครับ320ถึง905นี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาลูกออริจินอลของเราเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับโอเคทดสอบ5นะรันอีกรอบนึงปึ้งปึ้งทีนี้ครับเฮ้ยมันสร้างขึ้นมาทีเดียวอ่ะคำถามคือว่าเราต้องการให้ด่านที่1มีผลไม้เนี่ยมีแอปเปิ้ลเนี่ยมีไอเทมเนี่ยกี่ชิ้นนะครับเราก็มากำหนดลูปให้มันครับตรงนี้ครับกำหนดลูปโดยการใส่ซับอีเวนต์นะครับซับอีเวนต์เข้าไปกำหนดลูปครับลูปจะอยู่ในซิสเต็มนะครับก็ for นี่ไง for เริ่มต้นที่1จบที่10นะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยว่า create item 1นะครับตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะสร้างไอเทม1โอเค10ครั้งครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวเนี้ยลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับชวนอีกครั้งนะครับหลังจากใช้ on start of layout นะครับก็คือเมื่อ layout นี้ปรากฏขึ้นเสร็จแล้วให้มันสร้างลูปขึ้นมา นับจาก1ถึง10นับจาก1ถึง10นะครับโดยทุกรอบให้ทำการสร้าง apple ขึ้นมาโดยทำการสร้างไว้ที่เลเยอร์1ก็คือเลเยอร์ไอเทมทำการ randomค่า x จากขอบเลเยอร์ฝั่งซ้ายไปถึงขอบเลเยอร์ฝั่งขวาโดยเว้นที่ว่างไว้นะครับเราจะไม่ใช้0ถึง 1,708 เลยนะเราจะขยับเข้ามา50จากนั้นไปวัดค่า y ที่เราต้องการนะครับแล้วก็แรนดอมมันซะทบทวนดูครับรันดูครับ10ลูกไหมโอ้โหกองกันเอเลอาร่าเลยครับรันดูโอเคกระจายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไอเทมของเราก็จะกระจายกันออกยังน้อยไปนะรู้สึกว่า20ใช่ไหมอ